ชื่อผู้หญิงของคนอาคาเนาะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่ามีก่อนไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันกดแชร์กดติดตามขอทานสามารถช่วยเหลือคนยากจนได้เพราะ 10% รายได้จาก YouTube จะบริจาคให้คนยากจนในทุกๆเดือนขอบใจสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเปียอาคาเกอร์มื้อนี้เปียสิพาทุกคนมาฮู้จักกับคำนำหน้าซื้อของชนเผ่าอาคาเนาะว่าเป็นอย่างซื้อผู้ใส่อาคาต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอาเนาะและก็ซื้อผู้หญิงต้องขึ้นต้นด้วยคำว่ามีซึ่งในมื้อนี้เปียเองจิมาขายข้อสงสัยของแต่ละคนเนาะเพราะว่ามี FC หลายๆท่านเนาะที่ถามเข้ามาว่าเออเป็นหยังซื้ออาคาคือว่าแป๊กๆเนาะแบบบ่คือชนเผ่าอื่นๆหั่นน่ะแต่เปียยังบ่ทันได้ตอบคำถามที่ FC หลายๆท่านถามเข้ามาเนาะซึ่งในมื้อนี้เปียเองจิมาขายข้อสงสัยที่ทุกๆคนถามเข้ามาเลยค่ะและเฮามีทางกูรูคนหนึ่งเนาะที่จิมาไขข้อสงสัยดังเก่าเป็นเท่าใดเฮาไปพบทันกูรูของเฮากันเลยค่ะทุกคนสบายดีปูอันนี้มันปูเปียเองเด้อสบายดีทุกคนนี่เหรอบ่สบายดีเป็นเรื่องเอิ่มเหรอที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยในคนปู่ของเปียแล้วเนาะเนื้อจากว่าเปียกับปู่นี้เคยถ่ายคลิปแล้วครั้งหนึ่งเนาะฉะนั้น เปียเองจะบ่ถามชื่อและก็อายุของเพิ่นเนาะถ้าหากว่า FC หรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะยังฮู้จักอายุของปู่กับชื่อของเพิ่นเนาะก็สามารถไปเบิ่งย้อนหลังคลิปของเปียที่ถ่ายไว้ได้เด้อเนาะแต่ว่ามื้อนี้เปียแบบบ่อยากเสียเวลาเนาะจิเข้าเรื่องของเฮาเลยเนาะก็คือคำถามข้อที่1ของเฮาเปียขอจิถามว่าคำว่าอาและคำว่ามีเริ่มใส่กันแต่ตอนใดเนาะหรือว่าช่วงใดเนาะทุกคนเป็นเท่าใดเฮาไปถามปูกันเลยค่ะทุกคนบ่อยเดี๋ยวเลยอาตมาค่ะชมเมียวๆเลยจะยัวอาและจะเมียมีและเทพยาเธออาบาเมียนเนอาบาเมียนเนยังอยู่แต่ยังอาเทนยังอาดาอาดามาจีนี่ยาติกะเมียวตะงาคะเนติกุคุจอมพอเนรามีเดซุเมเดยตุเมียติวาอาเรดะตะมีเลตะโหยางาสัญญาเนติยาบลอาดามาเดซุเมียนเมียตะลีเลเมียตะลีโหมะคูอะมะคูมะคูอีเอมามะคูเนเตว่าเขาอยู่กับเทพเมื่อว่าชมิขันแล้วเขาเลยจะคู่ว่าดามาชมิเนี่ยคู่ได้ด้วยถ้าคนที่เกิดจากเขาเทพมาคู่ไอ้ถ้าคนเนี่ยคู่อาจจะหงจ้าจะหงก็คงไม่เลยเราต้องไปต้องคุ้มเงินต้องอาตมาขาดเงินกว่าจะหงไม่ต้องนี่จ้าน้องอาศัยเนี่ยอาพ่อเนี่ยมีเงินเงินเนาะถ้าอาบ้าหงจะได้ก้าวชมิจะอยู่เงินสิเนี่ยว่าเนี่ยมีพอเนี่ยมีอันเดียวเนี่ยมีทุ่มพอทุ่มยาอาบ้าคนเดียวก็ว่าจะเนี่ยทอเล่ก็ว่าเดี๋ยวจะอยู่เนี่ยทอเล่เล่สิเนี่ยทำอะไรกันละมีอะไรงาเดินเนี่ยคุกคุจอมะยุงาเดินก็เนี่ยไม่ชอบยาจะสูเสียเนี่ยงาสิเนี่ยมึงก็ที่ยาจะยังที่ว่าน้อยยิ่งที่以前怎样了不能？以前啊，以前生活。以前生活，那到以前生活了，没到青年那天就了，啊，对吧？都怕不黑哈伊啊啊黑那种了。啊黑，嗯，啊就那就黑了。就黑。就黑，我那黑刚刚啊。哦，天啊！你也和别人朋友啊，没你说话。哎，女儿，你烫你烫这个来话，你烫你你烫双眼皮了。你烫双眼皮。嗯，那个呢？คือแบบนี้เนาะทุกคนคือคนปู่ตอบนี่แหละเนาะถ้าภาวะซื้อชนเผ่าอาคาเท่ๆเนาะอาคาซื้อเท่ๆหั่นน่ะจีเฝ้าแบบจีเขาจีตั้งซื้อจะซื้อพอเนาะสมมุติว่าพอของพอของอีปู่เนาะซื้อปู่นี่อาการเนาะแต่ว่าพอของปู่นี่อาแฮเนาะ
แต่ว่าเขาเอิญอาเฮอาเฮนี่อานี่เศร้าตั้งแต่กี้เนาะแต่ว่าซื้ออาการนี่กาเฮเฮกาเนาะคืออันน่ะห่วมจะซื้อพอคํานึงแล้วก็จังแม้นซื้อของลูกเนาะแต่ว่าย้อนหยังอาคานี่ต้องเศร้าคําว่าอาแม่นอยู่เนาะเฮกาแต่ก็ปู่ก็แบบเขาเอิญแต่อาการน่ะแบบบ่เอิญว่าเฮกาเฮกาน่ะอาการก็ยุ่ยไอ้ชงมันเนาะใส่ไม่หูเนาะแล้วก็เขาบ่เว้าเนาะฉะนั้นคือปู่เว้าหั่นแหละเนาะว่าซื้อผู้ชายกับผู้หญิงคนสนเผ่าอาคารนี้มีกับอานี่ตั้งแต่กี้ตะกี้มาเนาะทุกคนจัดส่วนหลายส่วนเติบเนาะทุกคนแล้วก็ปู่ก็บ่สามารถบอกอันน่ะตัวเลขที่แน่นอนได้เนาะเนื่องจากว่าตะกี้ปู่ก็บ่ได้รับการศึกษาเนาะแล้วก็บ่จือเนาะบ่จือแบบคันว่าคือเดี๋ยวนี้เนาะเฮายังฮู้หยังเฮาจดไว้อีหยังนี้ใครเนาะแต่ว่าตะกี้บ่มีการจดบันทึกไว้เนาะฉะนั้นข้อมูลอันใดที่เปียถามอาจิจีบิดเบือนเนาะก็ขอโทษขออภัยนํา FC ทั้งหลายอยู่ในที่นี่เด้อเนาะต่อไปเฮาไปคําถามข้อที่2ของเฮาเลยเด้อทุกคนเนาะคําถามข้อที่2ของเฮาก็คือว่าเป็นหยังชื่อผู้ชายอาคาเนาะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าอาแล้วก็ชื่อผู้หญิงของคนอาคาเนาะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่ามีเนาะทุกคนเฮาไปฟังคําตอบนํากันเลยค่ะบ่อันนั้นคําถามข้อที่2เนี่ยน่ะอะเจงเนี่ยแหละอาตมาคาซาเมียชมเมียเลยอะเทพมีแลยะซาโยเลงเนี่ยน่ะชมเมียอะเทพเลยอะแลยะเฮออะเจงเนี่ยยังเนี่ยอะเจงเนี่ยยาจะงามาสิจังมาสิจังหอมอ่ะคนละกูน่ะไม่ขอแล้วเดอะคาเลยดิเดงน่ะนี่ดูยว่าเธอแม่จอมแม่ขอนักเลงน่ะอะไรน่ะจะอยู่ทุกอย่างตอนแล้วจะอยู่ตอนแล้วทุกอย่างมันเสียวเทศจังละวันนั้นมีแล้วนั้นมีอะไรจะมีอย่างตอนแล้วมีคนเลี้ยงน่ะจะมีแล้วอยู่ทุกอย่างแล้วมันเสียวจะมีอย่างแล้วงั้นจะมีอยู่แม่จอมแม่โอเคอยู่พื้นน่ะเดอะวันนี้เดอะกันละเดอะคนเลี้ยงคนนี้ว่าจะมีอยู่แล้วนู่นก็ว่าสิงามาดําเนี่ยคือว่าสิงามเนี่ยที่กูจอมเนี่ยน้องทุกคนตัวนี้ปู่เองก็บ่ฮู้หมดปู่เว้าเนาะแต่ว่าตั้งแต่ปู่ใหญ่มาเนาะเขาเจ้าก็แล้วนี่อยู่แล้วก็เซาเพื่อจําแนกระหว่างเพศหญิงแล้วก็เพศชายเนาะที่ปู่เว้าเนาะเนื่องจากว่าคนอาคานี่แบบเซานํากันแบบนี้หมดเนาะมีกับอาฉะนั้นคนอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนอยู่แข่งอื่นอยู่ประเทศอื่นก็แต่อยู่ประเทศอื่นบางเทื่อก็จะบ่ใช่แนวนี้เนาะแต่ว่าคือประเทศลาวนี่เขาเจ้าอาจิใช้คําว่ามีแล้วก็คําว่าอาทั้งหน้าเมิดเนาะสมมุติว่าตั้งชื่อบัวแก้วอีหยังนี่อันนี้ชื่อคนลาวเนี่ยแต่ว่าชื่ออาคานี่ต้องมีอาแล้วก็มีเมิดเด้อทุกคนเนาะฉะนั้นคนอาคานี่สมมุติว่าเฒ่าก่อนี่อยู่แข็งบ่แก้วเนาะแต่ว่าเฒ่าก่อนี่อยู่พี่เนาะแต่ว่าเฒ่าก่อนี่อยากฮู้ว่าลูกเฒ่าก่อนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงนี่เขาเจ้าบ่จะบ่ถามเลยว่าลูกเจ้านี่เกิดมานี่ผู้ชายหรือผู้หญิงเขาถามแต่ว่าลูกนี่ลูกของเจ้านี่ชื่อหยังเนาะหลังจากเฒ่าก่อบอกว่าลูกข้อยนี่ชื่อมีหน้าบ่มีเมือบ่มีซ่าบ่สิเฒ่าก่อก็ฮู้เลยว่าลูกของเฒ่าก่อนี่แม่นผู้หญิงเนาะสินะแล้วก็แบบง่ายๆหั่นน่ะฉะนั้นเขาเจ้าก็นําใส่ตั้งแต่กี้มาเนาะเพื่อให้จําแนกระหว่างเพศหญิงแล้วก็เพศชายเนาะฉะนั้นผู้ชายนี่อาคานี่ต้องมีอาเบิดทั้งหน้าเนาะแล้วก็ชื่อผู้หญิงต้องมีเบิดทั้งหน้ามีเบิดเด้อทุกคนเนาะแล้วก็คําถามต่อไปของเฮาก็คือคําถามสุดท้ายไทยสุดของเฮาเนาะก็คือเป็นคําถามข้อที่3เนาะก็คือว่าคําว่าอาแล้วก็คําว่ามีนี่ย่อมาจากไสแล้วก็มีความหมายว่าแนวใดเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปถามคุณปู่กันเลยค่ะทุกคนบ่อย่าเลยคําถามข้อที่3เนี่ยน่ะอาตมาอาก็สิมีเธออาตมาครับชมเธอเจเลอาบาเนี่ยขวัญเนาะแล้วน่ะมีอาเจคู่หญิงแล้วเนาะอาเจคู่หญิงจ้าบ่มันสิเนี่ยเนาะพ่อมาคือแลอาแล้วคู่นั้นน่ะอยู่แล้วอาบาจ้าอยู่แล้วบิสิแล้วคู่เนาะ
我那米那个那米啊个米那个西那个，嗯，米是花米是米啊，啊把那个米那一直掉一下，米都米掉落去了，那一直都那米不到那一直换换那个都又得得都啊大么什么什么一下，花子胡结那就米那个那个米那西呀，啊那个那人有西呀，你懂吗？这出面的话没新鲜好。嗯，那面啊，这话有这个呢，那面的有这个呢。啊，有跟那个阿来的，有啊有嘞，我他妈有嘞，估计听了。嗯。我，啊啊这啊有嘞，我他妈，你那呢？有嘞，可那啥呢？啊面啊，我是出面来。啊，那一点我先，人民啊面那一点，这个呢。米米那块人民那一点，阿那块是有阿那一点我是有出名，听我那新娘谈的话，阿爸就是。哦，那都困，มันบ่ยากแล้วก็บ่ง่ายเนาะซนเผาซื้อของซนเผาอาคารนี่ก็แปลกดีเนาะคือที่คุณปู่เว้าเนาะคืออันน่ะนี่มาจากอายุเนาะแล้วก็ซึ่งอายุนี่มีความหมายว่าผู้ใส่เนาะเราเป็นผู้ใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คือมีนี่มาจากสามีเด้อทุกคนเนาะซึ่งมีความหมายว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเนื่องจากว่าตะกี้นี่คือคุณปู่เว้าเฮาน่ะเนาะยังน้อยนี่ทาว่าแม่นผู้หญิงเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาเจ้าจะบ่เอิ้นชื่อเถื่อเนาะเขาเจ้าจะเอิ้นแต่ถ้าแม่นผู้หญิงแล้วเขาจะเอิ้นแต่อามีเนาะสามีไปเนาะแล้วก็ถ้าว่าเกิดมาแล้วเป็นผู้ชายเนาะเขาเจ้าจีบ่เอิ้นชื่อเถื่อเนาะตอนยังน้อยเขาเจ้าส่วนหลายแล้วมาเอิ้นว่าอายุสิเนาะแบบอายุไปเดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าหลังจากใหญ่มาแล้วสมมุติว่าเฮาไปทําไปเรียนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนต้องได้เรียนหนังสือแม่นบ่ทุกคนฉะนั้นเฮาใส่แต่ชื่ออายุหรือว่าอามีนี่เอ้าผู้ใดก็คือกันหมดเนาะฉะนั้นสมมุติว่ามีเปียเนาะมีเปียเองเนาะตะกี้เขาก็เอิ้นแต่อามีเนาะตอนยังน้อยแต่หลังจากเปียได้เรียนหนังสือแล้วเนาะเปียก็เลยต้องใส่ชื่อของตัวเองเนาะแต่ว่ามีหนายังบ่ทิ่มใหม่เนาะยังใส่คือเก่าฉะนั้นเปียก็ตะกี้อามีสามีเนาะมากลายเป็นชื่อมีเปียเด้อทุกคนเนาะสําหรับปัจจุบันแล้วก็อนาคตตลอดไปเปียก็สิเป็นชื่อมีเปียตลอดไปเนาะแล้วก็คือผู้ใส่ก็คือกันเนาะคือน้องใส่นี่ตะกี้นี่ชื่ออายุเนาะแบบเอิ้นแต่อายุหั่นน่ะแต่ว่าหลังจากได้เรียนหนังสือแล้วหั่นน่ะอายุหั่นน่ะบ่เอาแล้วเพราะว่าคันทราบแต่อายุก็ผู้ใส่ผู้ใดก็แม่นอายุหมดหั่นน่ะฉะนั้นไปเรียนแล้วเขาเจ้าเปลี่ยนชื่อจากอายุมากลายเป็นอาตูเด้อทุกคนเนาะเป็นแบบนี้นี่เองเนาะทุกคนฉะนั้นชื่อน่ะชื่อเปียนี่น่ะเปียไปเฮียนหรือว่าเพราะว่าอยู่หลวงพบาลบ่อยู่เวียงบ่ส่วนหลายบ่วิภาวอาคารเนาะไปเฮียนแล้วเขาเจ้าก็มาทวนว่าเป็นหยังคือว่าแม่เจ้านี่ชื่อมีเปิ้งแล้วก็เจ้านี่คือว่าชื่อมีเปียแล้วก็น้องสาวเจ้านี่ชื่อมีเพิ่งคือว่ามีคือว่ามีหลายแท้สินะแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอันน่ะชื่อซนเผาเด้อทุกคนบ่เว้ากันเนาะโอเคประมาณนี้เนาะคําถามของเฮาก็หมดเพียงเท่านี้เนาะถ้าฮาดว่าทีเปียหรือว่าทีคุณปู่เว้าบ่จ้าบ่แจงหรือว่าบ่ครบถ้วนอันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนํา FC แล้วก็ทั้งผู้ชมทุกคนอยู่ในที่นี่เด้อถ้าฮาดว่าผู้ใดมีข้อมูลที่ละเอียดเนาะก็สามารถคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปได้เนาะเพราะว่าเปียเองก็ยังจะศึกษาให้ละเอียดตื้มเนาะขอบใจหลายๆเนาะที่ FC หลายๆท่านถามเข้ามาคําถามตัวนี้ขึ้นมาเนาะเนื่องจากว่ามันมีประโยชน์หลายเนาะต่อเปียเองแล้วก็ต่อสุโซนเนาะสุโซนหลายๆคนก็แม้แต่ซนเผาอาคาก็ยังบ่ฮู้สาเหตุที่ไปที่มาของมีกับเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็ได้ทําคลิปตัวนี้ขึ้นมาเนาะเพื่อมาไขข้อสงสัยดังเก่าเนาะแล้วก็ FC หลายๆท่านหรือว่าทางผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เปียหวังว่าจะบ่ฮู้หลายเกี่ยวกับที่ไปที่มาของมีกับก็จิฮู้น้อยเนาะก่อนอื่นเนาะเปียก็จะได้ขอบใจนั้นคนปูหลายๆเนาะที่มาไขข้อสงสัยในมื้อนี้เนาะ
ที่จริงกับเปียก็พยายามมาหลายเทื่อเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่สบายส่วนนี้ก็อากาศหนาวแล้วทุกคนเนาะก็เลยว่าแบบอายุหลายแน่หั่นน่ะก็เลยว่ามาเจ็บมาเป็นตลอดเนาะฉะนั้นผู้ใดอยากอวยพรคนปูของเปียเองก็อันนั้นสามารถอวยพรอยู่ใต้คลิปได้เด้อเปียจิมาอ่านคอมเมนต์ขอทุกคนให้คนปูมาฟังในเวลาว่างๆเด้อทุกคนเนาะเพราะว่าที่คนปู่มาตอบคำถามตัวนี้ก็เรามาแบบย่าตอบให้ลูกหลานเนาะลูกหลานนั้นได้ฮู้ได้เห็นเนาะว่าอาคาเฮานี่ขึ้นชื่อต้นโดยอาแล้วก็มีหั่นมาจะใส่อีหยังหั่นน่ะเพราะว่าเปียเองก็ย่าเฮ็ดเองแต่กับแบบอันน่ะบ่ฮู้หั่นน่ะบ่ฮู้ที่ไปที่มาเนาะก็เลยว่าต้องขออาสานำคุณปู่ให้ปู่เป็นผู้ไขข้อสงสัยเนาะทุกคนฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มีเปียเด้อขอบใจหลายๆเนาะที่ติดตามหัดชมเปียแล้วก็คุณปู่ด้วยเนาะทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย